พวกเรานั้นอยู่บนฟ้ามีเมฆอบล้อมรอบกายติ๊งติ๊งคือหยดน้ำพรายพราวใสเบิกบานเปิดหน้าต่างออกมาทักทายเราจะได้ส่งยิ้มให้กันร่วมแรงร่วมใจสร้างฝันทอรุ่งเพลิดเพลินติ๊งติ๊งติ๊งเราจะรักกันไว้นานนานนานติ๊งติ๊งติ๊งจะเติมความรักความสดใสให้กันณแดนเมฆรุ้งผลของการฝึกตนเล่นกีฬาท่ากลกากากาวันนี้กาดำเพื่อนจากโลกอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะอะไรนะเหรอกาดำชักชวนชาวติ๋งติ๋งเล่นกีฬาหลายประเภทกาดำบอกว่ากีฬาจะเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยง่ายๆเล่นกีฬาต้องออกกำลังกายเคลื่อนไหวทุกส่วนสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นปกติกาดำบอกว่าการเล่นกีฬาทำให้เรามีทักษะและการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วผู้เล่นจะฝึกฝนทักษะที่แตกต่างกันตามความถนัดยิ่งฝึกฝนก็จะยิ่งเก่งและแกร่งสามารถใช้ประโยชน์ในสถานการณ์อื่นๆอีกทั้งร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วขึ้นด้วยกีฬาสร้างความสนุกสนานผ่อนคลายและคลายเครียดดีใจจังที่เด็กๆชอบประโยชน์ของการเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังดีเยี่ยมต่อจิตใจทั้งเสริมทักษะการใช้สติปัญญาการเล่นกีฬาทุกชนิดต้องฝึกทักษะการเล่นให้ดีเยี่ยมและต้องใช้สติปัญญาการแก้ปัญหาสามารถพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์กาดำบอกตูว่าเล่นกีฬาแล้วอารมณ์ดีหายใจได้เต็มปอดช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านอารมณ์การเล่นกีฬามีกติกาที่กำหนดบางครั้งการเล่นก็อาจไม่เป็นดังใจดังนั้นจึงต้องรู้จักกับการควบคุมอารมณ์และยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้มากขึ้นด้วยกีฬาช่วยให้เด็กๆเรียนรู้การทำงานเป็นทีมรู้จักการวางแผนเพื่อทำงานตามเป้าหมายร่วมกันสร้างมิตรภาพที่ดีสนุกสนานด้วยกันมีความสุขด้วยกันรู้จักเรียนรู้กฎกติกาสร้างระเบียบวินัยเพื่อได้เล่นด้วยกันสนุกสนานและยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายตอนเล่นอีกด้วยสร้างนิสัยมุ่งมั่นมีความพยายามมันฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออุ๊ยอุ๊ยอย่างหอยทากชอบการยิงธนูเขาฝึกทักษะนี้จนทำได้แม่นยำอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเยี่ยมมากหอยทากอุ๊ยนี่คือผลของความตั้งใจจริงและมีวินัยภาคเพียรพยายามยิ่งขึ้นมีวินัยอดทนการที่เรามีการแข่งขันกีฬาก็เพื่อสร้างนิสัยเหล่านี้การแข่งกีฬาของชาวติ๋งติ๋งมีประเภทกีฬาเพื่อกระชับมิตรภาพและความสามัคคีด้วยนะนั่นคือวิ่ง3ขาสรุปว่าไม่มีแพ้ชนะแต่ได้ฝึกทักษะการทรงตัวความไว้วางใจซึ่งกันและกันกาจับกามาวิ่ง3ขาไม่ได้ใช้ปีกก็หกเขมรแบบนี้ล่ะอบๆจับกบมาวิ่งไม่ถนัดเลยอู้เจ็บก้นกบจังโอ้ยแกจิ้งเหลนถูกหนูเรียงล้มทับจิ้งเหลนควรเป็นคนร้องโอยมากกว่านะโอ้โอ้ขอโทษจิ้งเหลนหนูเรียงนึกว่าจิ้งเหลนเป็นท่อนไม้ที่สะดุดล้มอ่ะ
ยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงเงี้ยว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 เดี๋ยวเดี๋ยวตื้อตื้ออย่ากัดเชือกขาดนะอย่ากัดเสียดายเก็บไว้ตู่ตู่จะเก็บเชือกนี้ไว้ทำไมคะเก็บไว้ก่อนอยากใช้ตอนไหนก็ใช้ตอนนั้นไงครับหอยทากไม่วิ่งไม่ว่ายน้ำไม่แข่งความเร็วแต่เขาถนัดเรื่องความแม่นยำพร้อมไหมนะหอยทากอุ๊ยเย้หอยทากอุ๊ยกำลังเต้นดูหอยทากอุ๊ยจริงจังเลยหอยทากเย้แล้วเชือกธนูขาดว้าวตูตูจะช่วยเองตูตูเองตูตูช่วยแก้สถานการณ์ไว้ได้เชือกที่เขาเก็บไว้เชือกที่พันแข้งขาจนหกล้มเมื่อตอนแข่งวิ่งสามขาเชือกที่ตูตูบอกว่าเก็บเชือกไว้จะใช้ตอนไหนก็ตอนนั้นเยี่ยมจริงๆตอนนี้แหละที่เชือกเป็นประโยชน์อบอบตอนนี้แหละที่แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีตบมือให้กำลังใจหอยทากและตูตูกันนะคะเย้เก่งมากเลยเก่งมากเลยยิงไปเลยดังนั้นการแข่งยิงธนูแม่นก็ดำเนินต่อไปได้เก่งมากเลยจริงตูตีและสตาร์กำลังจะวิ่งแข่งสตาร์จะวิ่งสุดฝีเท้าเอาชนะให้ได้เราจะลองดูกันครั้งนี้ตูตีฟิตร่างกายมาเต็มที่เลยนะทุกคนเตรียมพร้อมแล้วสัญญาณก็ดังขึ้นเฮ้ยเร็ว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 สู้ค่ะสู้ค่ะสตาร์วิ่งเร็วตูตีมุ่งมั่นทั้งสองผลัดกันนำหน้าไปแล้วไปแล้ววิ่งเร็วสตาร์วิ่งเร็วกว่าใครอยู่แล้วในการแข่งขันนี้เขายิ่งตั้งใจยิ่งกว่าครั้งไหนๆตูตีก็พยายามเต็มที่ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นตูตีเป็นอะไรไปเขาสะดุดขาล้มลงไปเลยเลือดออกเลือดออกที่หัวด้วยฮะตูตีตูตีตูตีเป็นไงมั่งลุกไหวไหมไม่เป็นไรอะสตาร์วิ่งต่อเถอะไม่เป็นไรสตาร์จะพาตูตีไปรักษาก่อนจิ้งเหลนเข้าเส้นชัยชนะไปในที่สุดถ้าสตาร์ไม่หยุดช่วยตูตีสตาร์ก็ชนะไปแล้วไม่เป็นไรตอนนั้นสตาร์ห่วงว่าตูตีจะบาดเจ็บมากจนลุกไม่ได้มากกว่าไม่ได้เหรียญแต่สตาร์ได้ที่หนึ่งในใจตูตูครับเนาะตูตูเนาะการแข่งกีฬาในแดนเมฆรุ้งทำให้เด็กๆมีความสุขได้เรียนรู้กฎกติกาการแข่งขันรู้แพ้ชนะและอีกมากมายอย่างที่เพลงเขาร้องว่ากีฬาเป็นยาวิเศษกา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 ความสดใสให้กัน